ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2560สดๆกันแบบนี้ครับจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับที่กันตนาบางใหญ่รายการนี้ก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้กับคุณผู้ชมได้ทราบทั้ง12ราศีรวมถึงจะมีการพูดคุยตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง SMS หรือว่าพูดคุยสายสดสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้และในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการก็จะมีในเรื่องของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะครับสำหรับใครที่มีแผนอยากจะประกอบกิจการงานสำคัญเราก็จะนำมาเรียนให้ทราบล่วงหน้านะครับและช่องทางการสื่อสารเนี่ยนอกจากทาง SMS แล้วนะครับSMS ก็คือสามารถที่จะพิมพ์นะครับ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามสำคัญยิ่งนะครับในเรื่องของวันเดือนปีเวลาเกิดกำกับวันเข้ามาด้วยฮะอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนถามเรื่องงานบอกอาชีพเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดหมายเลขที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดอยากจะสื่อสารกันฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ที่อีเมลของทางสถานีก็มีนะครับจดหมายไฟฟ้าส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com หรือแม้กระทั่งใครถนัดในเรื่องของการเขียนจดหมายส่งไปรษณีย์ก็มีรองรับเช่นเดียวกัน 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์0831997972ก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายนะครับแฟนรายการที่รับชมผ่านช่องทางไลฟ์กันสดๆใน Facebookนะครับตามนี้เลยฮะ Miracle Channel TV นะก็สามารถที่รับชมกันได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับแต่ต้องขออนุญาตสำหรับการสอบถามคำถามในเรื่องของดวงชะตาก็ขอเน้นในช่องทางหลักๆที่เรียนเมื่อสักครู่นะฮะก็คือทาง SMS แล้วก็ทางสายโทรศัพท์ที่เราจะได้พูดคุยกันก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเบรกที่1ครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วนะครับสำหรับการเชิญกัลยาณมิตรรวมถึงแฟนรายการทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิตครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านกิจกรรมของเราเนี่ยจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงหรือว่า13นาฬิกานั่นเองสถานที่ก็ที่เดิมครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอย่างที่ทราบกันในเรื่องของคุณประโยชน์ของการบริจาคโลหิตเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยและอานิสงส์ในส่วนของการบริจาคโลหิตนั้นถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงนะครับในขั้นอุปบารมีเพราะเป็นการสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็เชิญชวนนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข0851293697และ0831997972ถึงแม้ว่าณขณะนี้จำนวนคนลงทะเบียนจะครบ40ท่านไปแล้วก็ตามนะครับก็ที่40ท่านแรกเนี่ยจะได้รับเสื้อจากทางรายการเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่ถ้าใครมีความประสงค์อยากจะร่วมบริจาคโลหิตก็สามารถที่จะแสดงความประสงค์เพิ่มเติมได้นะครับเราไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดมีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาครับเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรวมถึงคุณสมบัติเบื้องต้นควรจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะบริจาคเลือดนะครับก็พอสังเขปดังต่อไปนี้เลยนะครับน้ำหนักตัวเนี่ย45กิโลกรัมอัพขึ้นไปนะครับร่างกายต้องแข็งแรงและช่วงอายุเนี่ยนะครับก็จะต้องอยู่ระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์นะครับในส่วนของวันก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตนั้นก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยนะครับ 6-8 ชั่วโมงในเวลานอนปกตินะครับสุขภาพอย่างที่เรียนต้องดูแลตัวเองให้ดีพยายามอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเลือดของเราเนี่ยที่จะไปให้กับคนที่กำลังป่วยไข้เนี่ยก็จะมีผลกระทบหรือแม้กระทั่งหยูกยาที่รับประทานเข้าไปก็จะส่งผลต่อคนที่รับเลือดของเราเช่นเดียวกันฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพวกกลุ่มยาแก้อักเสบนะเวลาเป็นไข้เนี่ยพวกนี้อย่างน้อย
7วันก่อนบริจาคต้องงดต้องไม่ทานพวกยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ย3วันนะครับส่วนคนที่เคยมีการผ่าตัดมาเนี่ยต้อง6เดือนขึ้นไปผ่าตัดใหญ่ต้อง1ปีนะครับและที่สำคัญเลยในวันบริจาคโลหิตนั้นนะครับจะต้องรับประทานอาหารมื้อหลักอย่างของเรานัดบ่ายโมงเนี่ย ต้องจัดให้ครบนะครับข้าวเช้าข้าวกลางวันนะครับแล้วก็ควรจะดื่มน้ำมากๆหน่อยก่อนบริจาคและขอให้หลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่มีความมันเพราะมันจะทำให้เลือดให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอีกหนึ่งประเด็นครับที่จำเป็นเหมือนกันนะสำหรับใครที่นิยมดื่มพวกเครื่องดองของเมาก็ขอความกรุณาครับก่อน24ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยให้เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับและสำหรับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงครับควรจะงดเพราะจะทำให้การฟอกโลหิตไม่มีประสิทธิภาพอันนี้คือการเตรียมความพร้อมคร่าวๆนะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยบริจาคนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีอย่างน้อยโดยประมาณเนี่ย1สัปดาห์ก่อนบริจาคเนี่ยเราควรที่จะแข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาทุกประเภทแต่พวกยาความดันพวกนี้ทานได้นะครับหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางประเภทก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการบริจาคโลหิตสุภาพสตรีก็เช่นเดียวกันฮะคนที่มีรอบเดือนไม่ได้ถึงขนาดห้ามนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหญิงที่มีรอบเดือนไปบริจาคบางทีอาจจะเสียเลือดมากจนเกินไปจะส่งผลให้เป็นลมนะหรือมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยนะครับก็เชิญชวนนะกิจกรรมนี้เราจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายนที่จะถึงนี้ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์แล้วพุธที่15มีนาคม2560จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน4นะครับนักษัตริย์ยังคงเป็นวอกอยู่นะพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำงานวันนี้เน้นเรื่องคนคิดต่างได้ฮะแต่ต้องอยู่กันให้ได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆส่วนเงินทองวันนี้ไม่เด่นเลยไม่เหมาะกับการลงทุนทุกประเภทที่สำคัญวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจให้เวลากับมันมากหน่อยนะครับไม่ว่าคุณมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามวันนี้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากสำคัญต้องเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยอุปถัมภ์กันนะครับกับโทนสีเหลืองต่อกันที่ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ระวังพวกงานเอกสารสำคัญเอกสารสัญญาไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำระวังผิดพลาดหรือไม่ก็สูญหายนะครับเงินทองใช้จ่ายเท่าที่มีครับมีแค่ไหนใช้แค่นั้นพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้ดีที่สุดความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดครับถึงมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่ารีบร้อนโดยเฉพาะถ้ายังไม่ถูกใจจริงๆวันนี้คงจะต้องเสริมอีกหนึ่งราศีนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะกับโทนสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เวลามีปัญหาเรื่องงานอย่าเพิ่งตีโพยตีพายระวังจะเสียบุคลิกได้ไม่คุ้มเสียให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนผมถือว่าสมรูปส่วนหัวใจวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านคือดีขึ้นและแย่ลงเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตรักกับโทนสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นเรื่องเงินทองการลงทุนเป็นหลักเลยจับเป็นเรื่องๆฮะวันนี้อย่ากระจายเยอะความรักหัวใจพอจะมีลาภผลขอเพียงแค่อย่าเรื่องมากอย่าเรื่องเยอะส่วนการทำงานวันนี้ขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่รู้และตรงกับทักษะความชำนาญคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่าอวดรู้นะครับอย่างที่เรียนฮะเมษวันนี้เสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนกับโทนสีน้ำตาลครับต่อด้วยชาวราศีวัว14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับ
ด้านดีวันนี้เราดูเหมือนจะมีบทบาทนะครับหรือมีความสลักสำคัญมากขึ้นแต่การจัดสรรในเรื่องของเวลาก็สำคัญครับวันนี้เผื่อใจไว้หน่อยอาจจะต้องเสียสละทำอะไรเพื่อส่วนรวมอาจจะมีเวลาไม่มากพอสำหรับกิจธุระของตัวเองเงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆถ้าไม่จำเป็นวันนี้ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับสุดท้ายความรักหัวใจยังคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวถึงจะมีสิ่งเร้าวันนี้เสริมนะครับก็ในเรื่องของงานด้วยแล้วก็ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในแง่ของชีวิตหนักแน่นกระโทนสีกรมท่าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้มีโอกาสจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารฉะนั้นวันนี้ก่อนจะเซ็นเอกสารหรือปล่อยงานให้ผ่านออกไปจากหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะครับเงินทองถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของการลงทุนแต่พูดอยู่เสมอครับการกำหนดสัดส่วนต้องทำให้เหมาะสมความรักวันนี้ทำอะไรเองได้ให้ทำครับอย่าคาดหวังอะไรจากคนรักวันนี้เมถุนผมให้น้ำหนักเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารสำคัญที่สุดลองมาสรุปกันคร่าวๆนะครับ6ราศีแรกเนี่ยมังกรกับกุมชัดเน้นในเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากับคนรอบข้างให้มีคนอุปถัมภ์คำชูครับส่วนชาวราศีมีนนั้นวันนี้ผมเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตรักชีวิตครอบครัวส่วนชาวราศีเมษนั้นเน้นเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนเป็นหลักส่วนชาวราศีพฤษภก็ต้องมีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วหากมีใครผ่านเข้ามาต้องหลีกเลี่ยงส่วนชาวราศีคนคู่หรือเมถุนนั้นเน้นในเรื่องของลูกน้องบริวารครับดูกันต่อครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ยกกำลัง2ไม่ใช่บอกว่าดีนะฮะเหนื่อยวันนี้เนี่ยตัวเองก็ใช่ว่าจะดีฮะและยังมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระของบุคคลอื่นด้วยตรงนะตรงเลยครับส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่น่าพอใจนะแต่อาจจะมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเดินทางหรือยุดยานพาหนะมากเป็นพิเศษความรักวันนี้เวลามีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับให้หาโอกาสปรับความเข้าใจวันนี้คงต้องเสริมอีก1ราศีเหนื่อยยกกำลังสองคุณก็ต้องหาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็โทนสีบรอนเงินครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนทายดีฮะในเรื่องของการทำงานมนุษย์เงินเดือนก็วันนี้หลายอย่างลงตัวงานที่ทำอยู่ตัวคนทำธุรกิจก็เริ่มจะมองเห็นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเงินทองก็ไม่น่าห่วงครับวันนี้รู้จักกินรู้จักเก็บอะไรควรไม่ควรสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาเหนื่อยนักก็พักก่อนครับรอให้เวลาผ่านไปสักระยะแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่หลักฐานความมั่นคงอีกแล้วนะครับอีก1ราศีกับโทนสีฟ้าต่อกันที่ชาวราศีกันนะหญิงสาวนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมให้เลือกทำอะไรที่จับต้องได้ไว้ก่อนพูดง่ายๆอะไรที่ชัวร์ให้ทำก่อนอะไรที่ไม่แน่ใจจริงๆวันนี้อย่าเพิ่งขยับการลงทุนวันนี้หากคิดผิดตัดสินใจพลาดผมอยากให้มองวิธีการที่เราเคยมองข้ามหรือแม้กระทั่งการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ส่วนเรื่องของความรักให้เข้าทางผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังทำคะแนนก็ตามคิดผิดตัดสินใจพลาดมองวิธีการที่เราเคยมองข้ามกับโทนสีเทาครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยร้อยเรียงให้ดีทุกอย่างสมเหตุสมผลครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเตรียมตัวมาให้ดีมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำวันนี้เน้นในเรื่องของระบบส่วนเงินทองไม่เด่นรับซ้ายจ่ายขวาครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทความรักก็ไม่เด่นครับถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของงานนะร้อยเรียงกันให้ดีฮะทุกอย่างมีเหตุและผลกับโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องหรือว่าราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกว่าบ้านมีกฎบ้าน
เมืองมีกฎเมืองนะฮะการทำงานก็เช่นเดียวกันคุณต้องเคารพผู้อื่นคุณต้องเคารพกติกาครับการเงินการลงทุนวันนี้สำคัญในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายถึงคุณจะหาได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดส่วนความรักหัวใจวันนี้ที่เพียรพยายามมานานอย่าเพิ่งท้อนะครับมีโอกาสได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจวันนี้ระวังป่วยไข้ด้วยโรคเล็กๆน้อยๆเสริมสุขภาพนะครับกับโทนสีม่วงปิดท้ายที่ชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยในส่วนการทำงานวันนี้เขาบอกให้มองไปข้างหน้านะครับสภาพคล่องโดยรวมผมถ่ายดีวันนี้เขาหาใครไม่ถูกปฏิเสธไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งการชักชวนทำธุรกรรมด้วยความรักหัวใจเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาราศีก่อนหน้าบอกว่าให้รอเวลาแต่ราศีนี้อย่าซื้อเวลาครับหาโอกาสทบทวนอย่างจริงจังแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับอีกหนึ่งราศีกระทนสีส้ม6ราศีหลังนะครับสรุปโดยสังเขปดังนี้นะครับกรกฎยังคงเน้นเรื่องของคนอุปถัมภ์เพราะเรามีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนคนอื่นส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีเหมือนกับกลุ่มราศีส่วนใหญ่ที่เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตรักส่วนชาวราศีกันนั้นนะครับวันนี้การเงินการลงทุนคิดผิดตัดสินใจพลาดให้สอบทานมองวิธีการที่เราเคยมองข้ามส่วนชาวราศีตุลนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของงานกระบวนการซิสเต็มต่างๆระบบเนี่ยวันนี้สำคัญทุกอย่างมีเหตุและผลส่วนในเรื่องของพิจิกเนี่ยพิจิกวันนี้เน้นสุขภาพนะแต่อาจจะไม่ได้ป่วยไข้เยอะแต่รำคาญครับสุดท้ายในส่วนของชาวราศีธนูนั้นเสริมเรื่องงานเช่นเดียวกันมองไปข้างหน้าครับล้มตรงไหนลุกตรงนั้นเลยครบถ้วนกับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีทายดีอย่าชะล่าใจนะครับและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีสำหรับคำพยากรณ์ของแต่ละราศีใครอยากที่จะไปอ่านหรือทวนคำพยากรณ์ซ้ำนะครับหลังรายการสดจบก็สามารถเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยในเบรกหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทางสายที่โทรลงทะเบียนกันเอาไว้รวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ